สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและนี่คือช่วง Movie Guru Focus ของเรานะครับโฟกัสของเราชายวันนี้มากับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแอคชั่นสไตล์ถนัดของ Jason Statham นั่นคือ Wrath of Man ครับในช่วง Movie Guru Focus ของเรานะครับยังโฟกัสกันต่อกับภาพยนตร์อีก1เรื่องครับเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะครับคือ Hitman's Wife Bodyguard นั่นเองนะครับเป็นภาคต่อครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Hitman's Bodyguard ฉายไปเมื่อปี2017นั่นเองนะครับยังคงกลับมาพร้อมกับคู่หูจำเป็นนะครับอย่าง Ryan Reynolds แล้วก็ Samuel L. Jackson และยังมาพร้อมกับ Selma Hayek นะครับที่จะกลับมารับบทนำที่โดดเด่นกว่าเดิมอีกครับยังอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru นะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานั่นเองนะครับ Spotlight ของเราในวันนี้นะครับจะส่อง Spotlight ไปที่ภาพยนตร์ Live Action Animation ครับเรื่องSpace Jam A New Legacy นั่นเองครับที่นำทีมการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับโดย LeBron James ครับนักกีฬาบาสเกตบอลที่โด่งดังในยุคนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมาจับมือกับทีมทูนนะครับหรือว่าลูนี่ทูนนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลครั้งสำคัญเพื่อครอบครัวของเขานั่นเองครับชายไม่น่าเชื่อมันเป็นเรื่องที่แปลกมากถ้าเรานึกถึงอเมริกาเนี่ยอย่างที่ชายโตมาชายจะเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยถ้ามันเป็นกีฬาถ้าไม่ใช่อเมริกันฟุตบอลมันก็จะเป็นบาสเกตบอล NBAแล้วเราก็จะรู้สึกเลยว่านักกีฬาผิวสีที่อยู่ในเวที NBA เนี่ยทั้งสูงทั้งใหญ่แต่ความสามารถเนี่ยเยอะมากถ้าเราย้อนหลังกลับไปในปี1996ตอน Space Jam ภาคแรกเล่นเนี่ยถือว่าฮือฮามากตอนนั้นถ้าเราจำได้ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเป็นป๊อปไอคอนคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่สร้างสีสันให้มากทีเดียวแต่ใครจะไปนึกว่า2ทศวรรษครึ่งให้หลังเนี่ยกลับกลายเป็นคิงเจมส์หรือLeBron James นั่นเองนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยออกมาบอกว่าเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจจริงๆแล้วเนี่ยกับการเป็นนักกีฬาเนี่ยตอนอายุ12แล้วนะตอนเข้าอายุ12เนี่ยเขาเป็นแฟนไมเคิลจอร์แดนไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ You got to win this game and get our son back Pump up the jam Let's go Tunes I got hops It's on Coming off the benchWile E. Coyote. The machine's producing multiple Wile E. Coyotes. Well, that happened. Wow.